มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหน่อใหม่มาแล้วค่ะอันนี้คือกวักมรกตดำนะคะเนี่ยต้นแม่ซื้อมาตัวเท่านี้แหละมีอยู่ประมาณ4-5ใบนี่คือต้นแม่นะคะสั่งมาจากออนไลน์อันนี้เอามาเลี้ยงไว้กับไม้ใบด่างค่ะนี่แตกหน่อแล้วค่ะแตกหน่อแล้วเนี่ยดูท่าทางหน่อจะแข็งแรงมากเลยนะคะจะดำหรือจะด่างเดี๋ยวลุ้นกันนะคะเพราะว่าเราปลูกเขาไว้กับไม้ใบด่างเนี่ยค่ะรูด่างภูงาช้างอะค่ะแล้วก็สามกษัตริย์มันเคยมีต้นแม่ต้นหนึ่งที่ออกมาเป็นใบด่างแล้วนะคะอันนี้เราก็ลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยตอนมาในกระถางดำแบบนี้ตอนซื้อมาเลี้ยงไว้ลุ้นหน่อนะคะพอออกหน่อเสร็จประมาณครึ่งปีได้มั้ง6 เดือนค่ะแล้วเราก็เอาหัวมันเอาโคดมันมาปลูกแบบนี้ค่ะโชว์โคดค่ะแล้วก็แตกหน่ออีกแล้วด้วยนี่นะคะโชว์โคดค่ะเลี้ยงแบบโชว์โคดเลยนี่แตกหน่อใหม่แล้วอวบเชียวนะคะอันนี้คือต้นมันนะคะต้นมันจะสูงกว่าต้นแม่หน่อยนึงค่ะนี่ก็ออกหน่อค่ะนี่ไงนี่เราปลูกแบบโชว์โคดนะคะเอาไว้ตั้งโต๊ะนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนี่ค่ะอันนี้เป็นโคดแบบมี2ชั้นเห็นไหมคะเท่มากเลยเขาเกิดเองนะคะตามธรรมชาตินี่ก็มีหน่อใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะนะหน่อใหม่เล็กๆนี่หน่อนึงนะคะแล้วก็นี่อีกหน่อนึงส่วนต่ออันนี้ต่ออันนี้เราตัดออกไปเพื่อขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็เอามาชําไว้แบบนี้นี่ค่ะเอามาชําไว้แบบนี้ก่อนนะคะใบมันจะเล็กหน่อยนี่ได้มา2ต่อใบจะเล็กหน่อยไม่เป็นไรเราจะเลี้ยงเอาโคดค่ะพอมันอยู่ตัวแล้วเราก็ค่อยเอาไปใส่ถังใหญ่นะคะเอาไว้กับไม้ใบด่างด้วยลุ้นด่างค่ะลุ้นด่างไปด้วยแล้วก็เลี้ยงโคดไปด้วยนี่ค่ะเราปลูกในเป็นอะไรนะกระถางต้นไม้แบบรดน้ำอัตโนมัติอ่ะแต่เราถอดไส้ออกเราคือเขาไม่ต้องการน้ำเยอะแต่แค่ต้องการความชื้นก็เอาไอ้น้ำจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงข้างบนทำให้หน่อเขาโตเร็วค่ะนี่คือการความสุขเล็กๆที่เราหาง่ายนะคะก็เพลินๆไปสมกับที่เขาเป็นไม้มงคลละค่ะเพราะว่าแค่เรานั่งดูเนี่ยมันก็รู้สึกเพลินรู้สึกดีค่ะรู้สึกมีความสุขเล็กๆง่ายๆวางไว้แบบนี้นะคะใครอยากจะเลี้ยงน้องเขาเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะไม่ดื้อไม่สนนะเลี้ยงไว้ทั้งลุ้นโคดและลุ้นด่างนะคะก็สั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะไม่แพงนะคะตอนซื้อมาเนี่ยต้นเท่านี้นะคะต้นเท่านี้มีหัวมาประมาณหัวเท่านิ้วโป้มีรากมาแล้วพร้อมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสั่งลิงก์นี้ตรงปกแน่นอนค่ะเพราะว่าซื้อมา3รอบแล้วนะคะตอนนี้มีต้นแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ในถาดอยู่ในถาดก็มีอยู่ในถาดเดี๋ยวเดินหาซิอยู่ตรงไหนนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ก็มีนี่เป็นโขดแล้วนะคะเป็นโขดแล้วนี่คือต้นแม่นะคะต้นแม่เขาจะเล็กๆแบบนี้อันนี้คือต้นลูกค่ะงอกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราก็เอากวักเขียวมาวางไว้ข้างๆดูซิว่ามันจะแอบมีอะไรกันหรือเปล่ามันจะผสมพันธุ์กลมกลืนกันบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอีกนี่ค่ะอันนี้เอาหน่อเล็กของมันมาปักไว้นี่ก็โตแล้วนะคะเนี่ยประมาณ3เดือนได้ละคิดว่าหัวก็คงโตแล้วแหละแต่ว่าอีกนิดนึงก็เอาไม้ใบด่างอ่ะมาแปะๆไว้ค่ะนี่ก็มีค่ะซื้อมาแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนี่ต้นแม่เขาเนี่ยค่ะต้นแม่เขาจะต้นเล็กๆแบบนี้นี่คือต้นลูกนะคะจะด่างๆลายๆนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ยต้นแม่เขาจะดำกริบเลยอันนี้ต้นลูกค่ะด่างๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวรอหน่อต่อไปค่ะท่านลุ้นหน่อต่อไปว่าถ้าด่างเดี๋ยวเอาหัวก็น่าจะโตแล้วแหละเพราะเลี้ยงมาประมาณครึ่งปีเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาโชว์หัวใหม่สนใจอยากเลี้ยงคลิกลิงก์ข้างล่างนะคะตรงปกแน่นอนค่ะ